จะปล่อยให้คุณไปไม่รู้จะเป็นยังไงรุ่งร้อนดึงสวัสดีครับพาเข้าสู่ปลายหมู่บ้านเคนนี่ผมวันนี้เราอยู่ที่แถวอารีครับผมก็วันนี้โหยังร้อนเลยครับโหสุดๆครับผมก็โอเควันนี้พิเศษมากเรามาพบกับนักร้องนำของวงที่มาแรงมากครับตอนนี้เนื้อเสียงนี่หล่อมากผมโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับไปพบกับน้องเขาเลยครับผมครับโอ้มาแล้วครับผมมานั่งรอเลยครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมผมจิวยิวนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับวันนี้ขออนุญาตนะครับผมห้องเลยอาบน้ำเลยครับขึ้นห้องไปก่อนครับสวัสดีครับน้องทิวครับผมครับผมสวัสดีครับพี่ปายมาเรามาลุยกันเลยครับมาเป็นตัวไหนก่อนเลยกีตาร์ใช่ไหมครับน่าจะเป็นตัวหลักผมเลยครับต้องขอตัวไว้ก่อนว่าทิวก็คือนักร้องนำใช่ไหมครับใช่ครับก็คือวงยิวเนี่ยจะมีกีตาร์สองคนแล้วก็เราเป็นกีตาร์ริทึมหนึ่งบานประมาณนี้เนาะใช่โอเคครับอ่ะขออภัยครับอ่ะตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตัวที่ผมใช้เล่นสดแล้วก็อัดคิดว่าค่อนข้างจะตลอดเลยครับตลอดเป็นมาร์ตินเนาะครับใช่ครับเป็นมาร์ตินรุ่น DRS 1นะครับเป็นมาร์ตินที่ราคาย่อมเยาครับผมก็แนะนำนะย่อมเยาใช่ใช่ครับย่อมเยาไม่สูงมากครับก็มีความเขาเรียกว่าไงความแบบเสียงกลางกับเสียงแหลมจะเยอะครับผมแล้วก็เบสมันจะแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กับตัวนี้อันนี้คือเราใช้ทั้งตีคอร์ดทั้งเกาทั้งอะไรหมดเลยใช่ไหมใช่ครับใช้ตีคอร์ดแล้วก็เกาแต่ว่าจริงๆถ้า EP ใหม่ตัวที่เกาจะเป็นตัวนี้นะครับผมที่เอามาจากเชียงใหม่ครับต้องขออนุญาตฟังเสียงหน่อยครับได้ครับถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อาจจะได้ยินแบบคุ้นๆในเพลงจะมอบความหลังนะเพราะว่าใช้อัดด้วยแบบตอนแรกเลยมันก็จะแบบเขาเรียกนะมันก็จะความแบบคือเสียงมันจะมีแบบแหลมๆหน่อยใช่ไหมคือว่าเพราะว่ามันเหมาะกับพอเราเสียบเป็นแบบอิเล็กทริกพอเล่นบนเวทีมันจะแบบค่อนข้างจะไม่กวนมากเท่าไหร่เพราะว่าเทียบกับตัวนี้มันจะแบบพอเราเล่นแบบเปล่าๆเพราะว่าเสียงมันจะเวิร์กกว่าครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือทั้งซ้ำขอด้วยทั้งกาวด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วเวลากาวนี่คือทิ้วกาวนิ้วหรือว่ากาวปิกครับเมื่อกี้เห็นเป็นซ้อมกาวนิ้วครับเราออกคอนเทนต์ซะเยอะครับอันนี้ขอฟังตอนกาวนิ้วหน่อยแบบไม่ล็อกก็ได้นะเอาแบบขอแบบฟังจากกีตาร์ในกีตาร์ใช่ไหมโซโล่เพลงตอนแรกก็ได้เล่นก็คือเพลงแบกคุณครับแน่ใจว่าเสียงจะคลิปนี้จะฟังชัดหรือเปล่านะท่านผู้ชมแต่ว่าคือเล่นถนัดเลยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับมันชัดจะพอนะครับ มันเล็กหรืออ๋อ ก็คืออ่ะเดี๋ยวพี่ถามทิวก่อนก็คือปกตินี้ทิวก็คือต่อเข้ามิกเลยป่ะครับหรือว่าเข้าต่อผ่านอะไรก่อนครับกีตาร์ตรงครับเข้าดีตรงเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ได้ใช้อะไรอ๋อนี่ไงโอเคไม่มีอุปกรณ์อะไรเท่าไหร่ลายนี้ก็หยุดมาอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ลายนี้ผมเพ้นเองอ๋อจริงไหมเนี่ยใช่ครับจริงผมอินไอ้เฟนเดอร์เขาของจอห์นเมเยอร์ที่มันเป็นสตัดแล้วก็เป็นรูปดอกไม้ผมก็เลยแบบเรียนแบบมาอะไรลองๆเลยนะครับวาดของตัวเองอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ประมาณนี้ก็คือตัวนี้คือทัวร์นี่คือตัวเอกเลยประมาณนี้ไปบ่อยสุดเอาไปตัวเดียวเนาะเป็นตัวเดียวที่ไปด้วยนะครับหลังจากตรงนี้แล้วมีตัวไหนอีกครับผมก็เป็นผมว่าเป็นตัวนี้ละกันอันนี้ผมก็โหลีลิกลีลิกแบบงงๆครับก็ How to Resent มากเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้ตั้งแต่เด็กครับคือเป็นซิกมาครับผมซิกมากกีตาร์เป็นบริษัทไอ้ตัวลูกของมาร์ตินนี่แหละครับแล้วก็มันเป็นราคาย่อมเยาเหมือนกันเพราะเป็นราคาที่แบบผมซื้อตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วตั้งแต่ตอนแบบม.4ตัวแรกของผมด้วยจับต้องได้ว่าไงใช่ครับจับต้องได้แต่ว่า
ที่ผมพูดนี้เพราะว่าผมว่าเสียงมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยครับผมเป็นกีตาร์ที่ลิริกเองแล้วก็ลิริกเองด้วยอ่ะจะงงๆหน่อยเพราะว่าคือตอนที่ผมซื้อมาตอนม.ปลายครับผมชอบพี่แซมมากแล้วก็เห็นกีตาร์ตัวหนึ่งของพี่เขาแล้วก็แบบโอ้ยเขามีแบบแตกตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปอินกับอะไรนะเขาชื่ออะไรนะครับที่เรื่องOne Sub อ๋อเอาผมจำไม่แน่หนังเรื่องOne เนาะใช่ตรงOne Subกีตาร์เขาจะแบบแตกๆหน่อยถ้าเกิดมีเน็ตตัวนั้นแล้วผมก็โอ้โหไปเจาะไปขุดๆตัวมันหมดครับแล้วก็ตอนแรกก็บอดี้มันก็สีแบบเป็นไงสีสปูนธรรมดาเลยครับแล้วผมก็เอาเล่นมั่วเล่นๆประทัดมั่วแบบใส่สีทาไม้ไปเลยครับผมก็จะแบบแนกเกอร์อะไรแนกเกอร์อะไรแบบเหมือนความเป็นเด็กครับตอนนั้นแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้ถึงทุกวันนี้ครับผมใช่แต่ว่าตัวนี้มีความสำคัญยังไงบ้างครับที่เราบอกคือเริ่มเล่นใช่ไหมหรือเปล่าใช่ครับเป็นตัวที่เริ่มเล่นกีตาร์โป่งด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ไม่น่าเชื่อว่าใช้อัด EP ทั้งหมดอัด EP ทั้งหมดล่าสุดทั้งหมดตัวนี้อ่ะใช่ครับคือตอนแรกผมพยายามใช้ตัวนี้อัดแล้วหรือไม่ก็หาของอื่นมาอัดครับกลายเป็นว่าผมต้องส่งตัวนี้จากเชียงใหม่ด้วยเคอร์รี่มาอ๋อคือเป็นตัวที่เอาไว้เล่นที่เชียงใหม่ครับแล้วก็เรียกว่าเหมือนแบบมันคาแรคเตอร์ได้ด้วยเสียงที่มันแบบไม่ได้อะไรเงี้ยลักซูรี่มากแล้วก็มีความแบบไม่ไม้เก่าๆหน่อยผมรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะครับเอ้ยพี่ยืมถามเลยว่าก็คือตัวนี้จะเป็นโปร่งอย่างเดียวเนาะไม่เป็นโปร่งไฟฟ้าเนาะไม่เป็นไฟฟ้าที่จริงเคยติดแต่ว่าเอาออกไปแล้วครับอ๋อแต่ว่าตัวนู้นจะเป็นโปร่งไฟฟ้าด้วยอ๋อโอเคตัวเลยครับอันนี้ก็ไม่ได้เล่นสนใจต้องฟังเสียงนะขออนุญาตหน่อยครับคือตัวนี้จะได้ยินอาจจะแค่ฟังแค่เสียงเนาะแต่คุ้นๆใน EP ล่าสุดนี้ก็เพลงลมแรงตัวนี้อัดแล้วก็ฟังกีตาร์ผมไม่ค่อยออกนะแต่ต้องให้ชี้อธิบายประมาณนี้ก็จะประมาณนี้เนาะคือมันจะไม่เขาว่าผมว่าตัวเนี้ยย่านป่วนมันไม่ค่อยเยอะนะครับคือผมเคยให้พี่บางคนไปใช้เขาบอกว่ามันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ไอความแตกนี่มันก็ช่วยกีตาร์นี้อยู่ครับเหมือนมันตัดความแบบเขาเรียกไงย่านที่มันกวนๆออกครับพอเราอัดมันก็มีความแบบมันใช้ได้ครับคือมันจะเสียงแบบโป่งเอาง่ายคือตัวนี้ใช้อัดใช่ครับแต่ว่าตัวข้างหลังใช้เล่นสดใช่ครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะใช่ครับโอเคเอ๊ะเห็นคิ้วมีแต่กีตาร์โป่งแต่ด้านขวามีตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะจริงๆผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้เรื่องกีตาร์อะไรมากมายก็คือเอามาใช้ทำเดโมอย่างเดียวเลยครับก็เป็นแดนอิเล็กโตรุ่น 59DC นะครับอันนี้คือเพิ่งซื้อมาหรือว่าผมเพิ่งซื้อต่อซื้อมือสองมาอ๋อก็อย่างที่เห็นเหมือนเคยเลยก็คือติดสติ๊กเกอร์อะไรตกแต่งเองหมดแต่ว่ายังไม่ได้เขาเรียกว่าไงนะยังไม่ได้ใช้เล่นคอนเสิร์ตเนาะใช่ยังครับยังครับแต่มีแพลนไหมอะไรนะครับมีแพลนไหมก็เคยคิดแต่ว่าอาจจะระยะหนึ่งสักพักเลยครับผมจะใช้กีตาร์ไฟฟ้าตอนนี้ก็เป็นมือโปร่งไปก่อนนอกจากกีตาร์3ตัวแล้วเนี่ยมีอีกใช่ไหมใช่ครับผมก็มีที่พกมาก็คือเป็นไมค์เทเลฟังเกนครับแต่ว่าโลโก้ไม่ต้องสนใจผมทำหายตอนเล่นนะครับมันมีความพิเศษยังไงครับทำไมเราถึงเลือกไมค์ตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบเสียงที่มีความแซ่บๆแหลมๆนะครับผมแล้วผมคิดว่าไอตัว M80 นี่มันค่อนข้างจะตอบโจทย์ด้วยคือใช้ทุกโชว์เลยเนาะใช่ครับใช้ทุกโชว์เลยก็คือเป็นตัวเนี้ยครับที่เป็นตัวประจำของผมก็จะประมาณนี้เนาะใช่ครับเอ๊ะพี่ขอถามหน่อยทิ้วใส่เรียกว่าอินเอียร์ป่ะครับใช่ครับใส่อินเอียร์เนาะเนี่ยครับผมก็คือนั่งร้องปกติเนาะร้องปกติก็คือจริงๆผมเมื่อก่อนผมดื้อครับไม่ใส่เหมือนกันแหละก็น่าจะเป็นแบบนักร้องหลายคนขออนุญาตดูอินเอียร์ได้มั้ยครับได้ครับแต่คือขอบคุณครับผมโอเคครับเป็นอินเอียร์ตัวนี้เนาะใช่ครับผมใช้เป็น SennheiserIE 400 Pro นะครับผมก็เป็นตัวมาตรฐานปกติครับไม่ได้โหดร้ายเอ็กเพนซีที่ถามคำถามนี้ตลอดสำหรับคนที่ใส่อินเดียครับผมก็คือก่อนหน้านี้เราไม่ใส่แน่นอนใช่ไหมใช่กับใส่มันมีความชอบหรือไม่ชอบตรงไหนบ้างอ่ะตรงนี้ล่ะผมว่ามันมีความต้องแลกกันอยู่ครับรู้สึกว่าการที่เราไม่ใส่อินเดียมันจะได้ความแบบสนุกมันแต่ว่าสำหรับตัวนักร้องอะผมว่ามันจะไม่ได้เขาเรียกไงอ่ะ
โฟกัสเสียงร้องอาจจะสู้ไม่เท่าใส่อินเดียครับอันนี้คือตอนที่เราไม่ใส่ตอนไม่ใส่เนาะคือตอนไม่ใส่มันจะมีความว่าแบบสนุกแน่นอนแต่ว่ามันอาจจะทำให้เราได้ยินตัวเองแล้วก็ร้องให้มันตรงได้ไม่เท่าการใส่อินเดียคือที่ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนอาจจะถนัดยังไงนะครับแต่ผมมองตอนใส่ครับใช่ผมมองว่าถ้าผมใส่ผมรู้สึกว่ามันทำให้โฟกัสตัวเองแล้วก็ร้องให้ได้นิ่งกว่าแต่ที่มันหายไปก็คือเขาเรียกว่าบรรยากาศแอมเบียนใช่บรรยากาศแอมเบียนที่มันตอบรับส่งมาแต่ผมก็พยายามเรียนแบบแอบถอดบ้างอะไรเงี้ยครับพยายามแบบให้ได้มากที่สุดถอดหมดเลยหรือว่าถอดข้างเดียวครับถ้างานไหนเขาเรียกไงมันไม่รู้มันเป็นผลดีหรือเปล่าถ้างานไหนมันแอบได้ยินมอนิเตอร์หน้าครับแอบได้ยินแบบที่มันส่งกลับมานิดนึงอ่ะผมพยายามจะแบบจับตรงนั้นให้ได้ก็จะถอดให้หมดเลยเพราะผมยังไงก็รู้สึกว่าอยากฝากตรงนั้นนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวเนาะใช่ครับผมแต่ว่าชอบไหนมากกันแต่โอเคพยายามทำให้ชินแหละใส่อินเดียใช่ไหมใช่พยายามทำให้ชินมันจำเป็นเลยครับผมก็โดนเพื่อนแซวว่าเมื่อไหร่จะใส่แล้วก็ใส่แซวว่าทิวชอบไม่ใส่มากกว่าใส่แต่พอมาวันนี้มันใส่บ่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้เสียงนิ่งขึ้นจริงๆเพราะว่าเราได้ยินตัวเองชัดนะครับโอเคมาครับนี้ต้องโชว์เพลงหน่อยนะครับว่ามีน้องๆถามเพลงไหนบ้างไหมว่าแบบว่าขอได้เล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเล่นใช่คิดว่าจะเป็นเพลงลมแรงเพลงล่าสุดลมแรงใช่ไหมขออนุญาตนะครับก็คือปกติใช้ตัวนี้อัดเนาะแต่ว่าเล่นสดตัวนู้นเนาะใช่เล่นสดตัวนี้ครับผมเล่นง่ายหน่อยคือผมบอกก่อนเลยว่าก็คือถ้าเราวางบล็อกคอร์ดแรกแบบ4เมเจอร์ใช่ไหมครับแล้วแค่เปลี่ยนตัวรูทนะครับตัวรูทที่เป็นสาย5อ๋อโอเคเป็นรูทที่ละอ่ะที่ลองเล่นเลยเรามีต่อไหมครับมีต่อไหมท่อนที่แล้วก็คือเราคือเหมือนผมพยายามจะคงตัวนี้ไว้ครับมันมี E minor ใช่ไหมครับ D on F sharp ครับ G E minor A 7นะครับวนมาที่เดิมครับ F sharp ส่ง D นะครับไปด้านหกนะครับแล้วมีเพลงไหนที่แบบคอร์ดแบบจับแบบนอกคอลเลคชันบ้างไหมแบบยากๆหรือว่าจับแบบโอเพนสตริงอะไรเงี้ยโอเพนสตริงน่าจะเป็นเพลงแด่คุณครับผมเล่นตอนถูกก็คืออาร์ซูนะผมพี่ฮุกแล้วกันครับเข้ายิมฮุกใช่มีอาร์ซึ่งเป็นสุดยอดเฮ้ยแล้วที่ลองด้วยเล่นด้วยโอเคเหรอได้เหรอเพลงนี้แดนเล่นอ๋อแดนเล่นนี้อ๋อโอเคตกใจเลยงานหินเลยอ๋อลองเลยใช่อ๋อแต่ว่าทิวจะส่วนมากจะเป็นโอเพนสตริงเนาะใช่ป่ะใช่ครับผมแล้วก็เปลี่ยนเบสเอาเนาะสตริงเดียวใช่โอเคประมาณนี้โอเคมานี่พี่เจาะเรื่องวิธีการทำเพลงบ้างไม่แน่ใจว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่าจากที่เทปแดนกับพี่ชี้ลองอธิบายให้หน่อยครับผมก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมอย่างที่แดนกับพีเคยพูดไปในรายการอธิบายเลยก็คือจะเป็นผมเริ่มก่อนใช่ไหมวางโครงเนาะวางโครงก่อนแล้วก็ค่อยให้ที่เหลือเป็นคนในวงช่วยดูครับผมก็อย่างที่รู้กันก็คือจะมีเมโลดี้แล้วก็ร้องกับกีตาร์ผมไม่บางทีผมก็อาจจะขึ้นมาทั้งหมดคร่าวๆเลยแล้วก็
ให้มือกีตาร์หรือว่ามือเบสอะไรเนี่ยครับไปเช็คดูว่าชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นด้วยก็มีด้วยส่วนกลองผมมักจะมีแค่คร่าวๆครับผมส่วนมากจะทำงานกันแบบทุกคนในวงจะช่วยดูกลองเป็นส่วนใหญ่แต่คือโครงเราก็คือมาเป็นเพลงดิบใช่ไหมครับทิวใช่เป็นเพลงแบบว่ามีเนื้อร้องมาหรือยังหรือว่ามีแค่เมโลดี้คอร์ดอะไรเงี้ยมีมาแล้วครับแต่ว่าจะไม่ไฟนอลเนื้อแต่ว่าเนื้อค่อนข้างจะแบบก็แบบ 50% แล้วเป็นพี่ขออนุญาตถามหน่อยเขาจะมีแบบภาษาต่างดาวหรือว่าภาษาแบบไทยเลยหรือเปล่าประมาณนั้นป่ะผมจะเป็นใช่ครับของผมจะเป็นภาษาไทยที่ผมนึกอะไรออกตอนนั้นก็ใส่ก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะมีโครงเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องวางไว้ก่อนครับเพราะผมจะใช้แบบเพราะในความรู้สึกในตอนนั้นที่ผมอยากจะแต่งเงี้ยครับอาจจะแบบอยากเล่นเพลงช้าขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นอยากจะได้กิมมิคเกี่ยวกับคนแบบคิดถึงอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามให้เรื่องที่ผมพูดมั่วๆไปเนี่ยเกี่ยวกับความคิดถึงแต่ว่าจะคงเมโลดี้ที่เราอยากจะพูดออกไปแล้วเราตอนแรกเราเริ่มคอร์ดก่อนหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือว่าเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คือพี่ขออนุญาตแบบออกต้ามาทิวเล่นได้ไหมคือเหมือนสมมติอ่ะสมมติทิวจะคิดเพลงหนึ่งทิวเริ่มจากอะไรเลยคุณเอาแบบคอร์ด C A E A เลยผมก็จะแบบอาจจะแบบนั่งแบบเหงาๆเนี่ยผมจะสร้างฟิลก่อนใช่ไหมสร้างฟิลก่อนผมเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าผมอินอะไรขึ้นมาผมก็อยากจะจับกีตาร์อะไรใช่คือผมอยากจะพูดเกี่ยวกับความที่เราเสียใจกับเรื่องที่ผิดพลาดไปอะไรผมก็จะแบบอาจจะจับกีตาร์มาแล้วแบบเล่นคอร์ดไปก่อนเลยครับสร้างฟิลก่อนไปเรื่อยๆก่อนใช่ครับสร้างฟิลก่อนแบบส่วนคีย์เคอร์นี่คอร์ดเรามีในใจไหมหรือว่าเราไปเรื่อยเลยจริงๆเราจับคอร์ดที่เราตามถนัดหรือว่าเราจับคือมันจะมีคล้ายๆสองพาร์ทครับคือเขาเรียกว่าผมจะเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าถ้าเราเล่นคอร์ดที่ถนัดผมจะฟิลลิ่งกว่าเล่น E เล่น A ที่เป็นสายเปิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามีความคิดอีกอย่างนึงขึ้นมาก็คือว่าอยากทดลองคอร์ดแปลกๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบอ่ะตั้งต้นด้วยคอร์ดแปลกๆไปเลยคือเหมือนผมมักจะเป็นคนวางอะไรอย่างนั้นก่อนเสมอครับผมจะเลือกก่อนตลอดก็เหมือนบางทีจะสังเกตในบางเพลงผมลงที่ถนัดจะไม่ได้เพลงคอร์ดยากแต่ว่าเพลงแบบเพลงพูดอะไรนะครับจะมีความแบบเอ้ยคอร์ดแปลกๆขึ้นมาอะไรผมจะวางไว้ก่อนว่าเพลงเนี้ยเราจะขายความแบบโปรคัชชั่นคอร์ดนะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเพลงนี้จะแบบฟีลลิ่งล้วนๆเลยเพราะผมรู้สึกว่ายังไงเพลงที่ผมแบบถนัดคอร์ดแล้วก็ฟีลลิ่งล้วนๆน่ะมันค่อนข้างจะถ่ายทอดได้ดีกว่าเสมอครับอ๋ออ่ะสมมุติเรามาได้คอร์ดบรรยากาศมาแล้วใช่มั้ยครับก่อนเรื่องตะกี้ก็คือผมก็จะแบบร้องไปเลยครับคือจะมีความแบบปล่อยมันไปไหลๆไปเลยครับแต่พยายามจะคงเนื้อเพลงไหลๆใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วเราอัดไหมหรือว่าเราพอจำได้หรือมีหรือว่าเราวนไปลูบวนลูบไปเรื่อยผมมักจะเช็คอารมณ์ตอนนั้นเลยครับว่ามันดีพอที่จะอัดหรือยังครับใช่คือเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าแบบผมฟิลลิ่งมาแล้วก็เรคคอร์ดเลยไม่ใช่นั้นขนาดนั้นแต่ว่าผมจะรู้สึกว่าเอ้ยเล่นไปเล่นมาผมปล่อยคืนนี้ไปไม่ได้แล้วผมก็จะแบบเรคคอร์ดไปเลยปล่อยให้เมลดี้นี้ไม่ได้แล้วแม่งสวยเหลือเกินอะไรประมาณนี้มั้ยครับผมก็ต้องดูด้วยว่าคือบางทีผมรู้สึกว่าการเรคคอร์ดไปเรื่อยผมมีความแบบเหมือนหลายๆคนเป็นหรือเปล่าความกังวลในแบบเหมือนมีคนจ้องเราอยู่การที่ว่าเราแบบเราต้องเรคคอร์ดเราต้องเล่นให้เป๊ะร้องให้เป๊ะอย่างเงี้ยครับเพื่อว่ามันจะใช้ได้อะไรอย่างงี้ผมก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากปล่อยให้มันโฟก่อนแล้วค่อยมองกลับมาทีหลังว่าอันเนี้ยมันสามารถเรคคอร์ดได้นะเรามั่นใจแล้วเราแม่นกับเนื้อดีแล้วไอ้ท่านครับพี่ขออนุญาตเจาะอีกเรื่องนึงด้วยกันเรื่องท่อนเพลงทิวมีวางไว้ในหัวก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าเราโฟลว์ไปเรื่อยๆเฮ้ยมันจะมีพีฮุกนะมันจะมีฮุกนะเฮ้ยเอาอินโทรดีกว่าหรือว่ามันไปพร้อมเนื้อร้องผมว่าผมไปพร้อมเนื้อร้องมากกว่าคือไม่ได้วางขนาดที่ว่าเราต้องวางไปพีฮุกหน้าไปฮุกเนี่ย
แต่ว่ามันอาจจะมีแบบเขาเรียกประสบการณ์ที่เรารู้ว่าเพลงเนี้ยถ้าเราเล่นช้าอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องไปฮุกเลยเพราะว่ามันเนิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เพลงนี้มันเร็วแล้วก็เราก็ต้องแบบอ่ะเราเล่นไปเราสึกว่าเราต้องรีบคิดทันว่าอย่างน้อยอาจจะต้องมีท่อนนี้เข้ามาคือฟีลแบบว่าแบบเหมือนอาจจะเป็นแบบสิ่งที่เรารู้แล้วก็เราเอามาใช้ได้ครับว่าควรจะวางยังไงตอนที่เราแบบปล่อยฟลิปมันออกไปไม่ได้วางขนาดนั้นตอนที่เริ่มแต่งเพลงอ๋อโอเคทั้งนั้นพี่ขออนุญาตถามจ่อหน่อยครับถามจ่อยนิดนึงจ่อตลอดเลยเพลงของยิวครับมียกตัวอย่างเพลงไหมแบบว่าเพลงนี้มันมาจากที่เราบอกเลยว่าหรือว่าส่วนมากมันมาจากนั้นมันมาจากว่านั่งเงาๆแล้วก็ต่อยอดมาอย่างนั้นเหรอครับมันมีผสมกันนะครับคือเพลงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเพลงลมที่ลาครับลมที่ลาจริงๆคอนเซ็ปต์มันคือผมเป็นคนที่คอนเซ็ปต์ไม่ได้เขาเรียกไงดีไม่ได้อาจจะไม่ได้แน่นอนตั้งแต่ตอนต้นหมายถึงว่าอาจจะมีหัวข้อใหญ่เกี่ยวกับการจากลาแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็อาจจะเป็นแบบหัวข้อย่อยมันเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับผู้หญิงหรือเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยค่อยตามมาทีหลังแต่ว่าอย่างที่ผมเล่นเลยคือเพลงนี้ผมแต่งตั้งแต่มัธยมนะครับคือผมได้ประมาณนั้นแล้วก็มีสองคอร์ดอย่างเงี้ยผมก็แบบคือตอนนั้นคือตลกดีคือมีห้องแต่งเพลงเป็นห้องน้ำคือหลายคนต้องทำกันนะครับคือเสียงกล้องดีแล้วผมก็เข้าน้ำแล้ววันนั้นเป็นวันที่แบบเหมือนเป็นวันสุดท้ายของการเรียนวันปัดฉิมอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ได้ประโยคนึงขึ้นมาแบบนั่งอยู่ห้องน้ำก็ช้อนรองแล้วไม่มีใครปลอบเธอแล้วอารมณ์ประมาณว่าแบบเหมือนแบบหมดเวลาของเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยครับไม่มีใครปลอบเธอแล้ววินาทีนี้คงแบบต้องอยู่คนเดียวในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตประมาณนั้นเราออกกีตาร์ไปห้องน้ำเลยเหรอใช่ใช่ครับเล่นยังไงคือเล่นในห้องน้ำเลยครับผมอ๋อโดนแบบฟิลใช่ไหมฟิลอยู่ใช่ครับฟิลความแบบเสียงกล้องดีแบบอย่างนั้นนะครับอ่ะไหนๆก็ได้ไหนละพี่ขออนุญาตเจาะเรื่องเนื้อเพลงด้วยกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเจาะเรื่องเนื้อเพลงนี่ก็คือเพลงของยูที่ทิวแต่งเนี่ยครับทิวจะมาจากชีวิตของทิวเนาะมาจากใช่ไหมมาจากตัวทิวเนาะใช่ครับแต่ว่าส่วนมากมันแล้วแต่ขั้นตอนของแต่ละ EP ด้วยคืออีพีแรกผมจะแต่งจากชีวิตเพื่อนเป็นส่วนมากเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนที่ไม่เขาเรียกไงไม่ได้มีความรักขนาดนั้นนะครับผมก็เลยอาศัยชีวิตเพื่อนแล้วก็เหมือนหลักๆเป็นคนชอบตั้งคำถามตลอดนะครับผมเช่นแบบคือย้อนกลับไปคือช่วงปีหนึ่งเลยคือพูดตรงว่ายังไม่ได้ดื่มอะไรขนาดเป็นคนดื่มไม่ใช่คนดื่มแล้วแล้วก็อาศัยความที่เพื่อนชอบระบายตอนกลางคืนครับผมอ๋อนี่เองครับใช่ใช่เป็นคนรับบทเป็นแบบผู้ฟังเลยผมใช่เป็นคนอย่างนั้นแล้วเพราะผมไม่กินแล้วผมก็แบบผมก็ชอบตั้งคำถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมต้องใช้คำนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นลมที่ลาเพื่อนผมพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเอ้ยเขาแม่งมองกูเด็กเกินไปว่ะอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกชื่อไม่ได้เนาะบอกชื่อไม่ได้บางคนอาจจะรู้ว่าผมเคยพูดไปนิดนึงใช่ครับก็คือแบบผมก็คงจะแก่ตัวแหละหรือเปล่าใช่ผมก็เลยแบบหยิบมาเปรียบเทียบแบบเป็นการเปรียบเทียบสายลมอะไรว่ากันไปใช่ครับผมเกิดจากการตั้งคำถามกับตัวเพื่อนแล้วเราก็เอามันมาเขียนเป็นเพลงเพราะผมเชื่อว่ายังไงการเขียนเพลงมันก็เกิดจากฟีลลิ่งใช่ไหมครับฟีลลิ่งล้วนๆแล้วก็ไม่ว่าจะความอยากในการเขียนความอยากในการเล่นดนตรีมันช่วยให้เราแบบถ่ายทอดอะไรที่มันแบบรู้สึกได้ผมคือว่ามันทำให้ผมรู้สึกได้พี่ก่อนที่จะไปเจาะเรื่องเนื้อร้องพี่ขออนุญาตถามเรื่องนี้ด้วยกันจะได้เคลียร์เรื่องนี้ไปพี่อยากให้ทิวแชร์เรื่องเพราะว่าพี่เพิ่งเจอนักแต่งเพลงหรือนักเนี่ยนักแต่งเพลงอ่ะที่อาจจะไม่ได้แต่งเรื่องของตัวเองน้อยอะไรเงี้ยครับขออนุญาตแชร์เรื่องนี้หน่อยว่าเอ้ยโอเคเรามันเพื่อนมาระบายใช่ไหมแล้วเรามีมุมมองในการแบบว่าเอ้ยคนนี้มันเป็นอย่างนี้นะเราต้องแต่งอย่างนี้อะไรเงี้ยอยากให้ทิวแชร์ให้ฟังหน่อยว่ามันมีวิธีหรือเทคนิคยังไงถือว่าการเอาเรื่องของคนอื่นใช่ใช่เอาเรื่องคนมาแต่งผมว่ามันอาจจะไม่ได้ยากมากหมายถึงว่าถ้าตราบใดที่เรายังมีความแบบความอยากตั้งคำถามครับผมว่ามันจะสามารถถ่ายทอดออกมาเพราะว่าถ้าเรื่องขออนุญาตขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าทิวแต่งเรื่องตัวเองเนี่ยทิวจะรู้ว่าความเป็นมาระดับขั้นตอนเป็นยังไงใช่ไหมอ่ะตอนนี้เอ้ยวันนี้ฝนตกไปอะไรปุ๊บแล้วเราเศร้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่แบบเพื่อนมันแค่มาระบายใช่ไหมเอ้ยคนนี้ไม่รักกูเลยแค่นี้มันจบแต่มันไม่มีเรื่องราวอะไรที่บรรยากาศที่ทิวสามารถ
ต่อยอดได้เนี่ยทิวมีเทคนิคยังไงอ๋อเป็นอาชีพหรือว่าทิวแบบถามมันติดถามมันอีกหรือว่าทิวเติมมันนิดนึงอะไรเงี้ยที่อยากให้ผมมองว่ามันอาจจะเป็นการเติมมากกว่าครับคือเราเหมือนเรารู้เรื่องของเขาประมาณนึงแต่ว่าเมนหลักเนาะเมนหลักใช่ๆเมนหลักก็หยิบมาอย่างเช่นมีเรื่องยกตัวอย่างเพลงได้นะครับได้ครับทุกเพลงของยูคือนะครับอาจจะแบบเพลงเก็บก็ได้ครับเพลงเก็บของEP ล่าสุดก็เป็นเพลงที่พูดถึงว่าเขาจะไม่มีความหมายถ้าเธอเรียกทิ้งเข้าไปความทรงจำที่มีมันจะผ่านคนไปนี่ก็คือเพื่อนมาระบายใช่ครับเหมือนผมรู้สึกว่าเพื่อนมาระบายหรือว่าผมระบายผมจำไม่ได้กันก็คือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เจอในกลุ่มเพื่อนบ่อยหรือไม่ก็แฟนคลับอะไรเงี้ยครับที่เขารู้สึกว่าตัวเขาแบบมีความไม่ปล่อยความเศร้านั้นไปผมก็เลยหยิบมาก็เลยเหมือนว่าผมลองรวมๆว่าคนประเภทเนี้ยจะมีความคิดยังไงแล้วก็เขาจะรู้สึกยังไงได้บ้างก็เหมือนกลับไปที่เดิมที่พี่ดานถามว่าจะสามารถต่อยอดจากไอเดียเขายังไงใช่ไหมผมคิดว่ามันคือการที่เราต้องลองแบบเป็นสวมเป็นตัวเขาด้วยครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงคือเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบโหรู้มากเลยว่าความรักอย่างนี้มันต้องแก้ไขอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเท่าที่ทำได้ก็คือการที่เราสวมเป็นเขาให้ได้มากที่สุดครับในความเข้าใจของเราก็จะต้องเข้าใจเนาะใช่ครับเข้าใจของเราประมาณนั้นคืออย่างถ้าเป็นบทที่เป็นความเศร้าอย่างเงี้ยก็อาจจะสวมในบทบาทที่เราอาจจะเคยผ่านมาบ้างเราอาจจะแบบถ้าเราเป็นอย่างนี้เราจะเป็นยังไงนะมันคงจะเจ็บหน้าดูแล้วเราชอบความรู้สึกตรงนั้นน่ะแบบถ่ายทอดมันลงไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคบาทก็เติมอะไรก็ด้วยใช่ไหมครับใช่ๆแสดงว่าทิวก็อาจจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็จินตนาการค่อนข้างสูงหน่อยแล้วก็จริงๆผมเป็นคนที่ชอบหาอะไรให้มันอินแล้วก็แต่งมาเป็นเพลงนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องเพื่อนอย่างเดียวอย่างเพลงพระจันทร์นะครับพระจันทร์ก็คือเพลงที่พูดถึงแบบช่วงนึงที่คนกำลังบอกรักกันด้วยคำว่าแบบสุกิอะไรพวกนั้นนะครับที่เกี่ยวกับอะไรเป็นวรรณกรรมของญี่ปุ่นที่บอกว่าให้บอกรักใครให้บอกชอบพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เริ่มจากที่ผมอินเรื่องนั้นแล้วผมก็อยากเขียนลงไปครับผมโอเคคือว่ามันเริ่มจากความที่เราอินมันก่อนแล้วก็ค่อยโอเคทีนี้พี่ขออนุญาตเจาะเรื่องเนื้อร้องแล้วกันครับเนื้อร้องทิวมีคลังคำของทิวมาจากไหนบ้างครับหนังสือหรือว่าภาพยนตร์หรือว่าอะไรเพราะว่าคำของเพลงยูเนี่ยพี่ว่ามันฟังแล้วมันสวยจังวะที่ทิวมีคำแต่งมันที่มันมาจากไหนครับผมคิดว่าผมเป็นคนที่ใช้คำแบบหนังสือครับไม่ใช้คำแบบไม่ใช่ภาษาพูดขนาดนั้นไม่ได้ใช่ใช่เธอฉันที่แบบตรงไปตรงมามีความแบบเขาเรียกไงดีอะเปรียบเทียบนู่นนี่บ้างเปรียบเทียบใช่ครับเพราะว่าเป็นกวีอย่างนี้ป่ะใช่ใช่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมโตกับการเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็อยากจะทำมันในรูปแบบเพลงด้วยครับคือผมเป็นคนชอบอ่านแล้วก็อาจจะไม่ได้ขนาดเป็นคนที่เขียนหนังสือได้แต่ว่าถ้าเรามีพื้นที่สักอย่างนึงแล้วเราทำมันได้เราก็เลือกที่จะเขียนลงไปในเพลงครับเหมือนเราถ่ายทอดสิ่งที่เราชอบไปด้วยแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบเพลงเหมือนได้ทำสิ่งที่ชอบเพราะว่าเมื่อกี้ทิวบอกว่าญี่ปุ่นใช่ไหมไอ้ที่พระจันทร์เนี่ยแสดงว่าต้องอ่านหนังสือแล้วเพราะมันคือแบบคือสมมติถ้าคนรุ่นนี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้อ่านหนังสือผมว่าโค้ดเฟซบุ๊กหรือโค้ดทวิตเตอร์ก็สามารถเป็นตัวช่วยที่ดีได้ทิวสายอ่านหนังสือเลยครับอ่านจ๋าเลยไหมคือไม่คือเมื่อก่อนจ๋าครับคือแล้วก็หลังๆเลิกอ่านเพราะว่ามีความคิดหลอนขึ้นมาก็คือผมคิดว่าผมเป็นคนตั้งคำถามเยอะเกินไปครับเหมือนย้อนกลับไปที่พี่บอกพี่บายเลยว่าผมเป็นคนอย่างนั้นครับผมก็เลยพักการอ่านหนังสือไปช่วงหนึ่งเลยใช่ครับแต่มันก็เป็นข้อดีที่ทำให้สร้างตัวตนแบบอะไรสักอย่างในตัวผมในวันนี้คิดว่าอย่างนั้นนะครับที่ผมเป็นคนชอบเขียนเรื่องอย่างนั้นโอเคทีนี้ขออนุญาตมาแถมเรื่องนี้ด้วยกันเรื่องอย่างที่บอกเรียงลำดับเรื่องอะไรเงี้ยครับของเนื้อร้องอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราเรียงลำดับเรื่องดนตรีใช่ไหมใช่เนื้อร้องเรามีการเรียงลำดับยังไงเพราะว่าสมมติเราได้เมนมาแล้วว่าแบบจะพูดเรื่องนี้มันต้องเป็นท่อนฮุกป่ะอะไรประมาณนี้ป่ะแล้วไอ้ท่อนที่มันต้องบิ้วมาท่อนฮุกอ่ะทิวมีวิธีการแบบใช้คำยังไงบ้างจินตนาการสมมติจะเป็นเปรียบเปรยนะที่ทิวบอกเปรียบเปรยแล้วก็บรรยากาศอะไรประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรอยากแชร์ท่อนนี้ไหมเผื่อแบบน้องๆอยากเขียนเพลงแล้วแบบเฮ้ยพี่ผมเนี่ยผมก็มีไอเดียด้านท่อนฮุกแหละแต่ผมไม่รู้ว่าจะบิ้วมาท่อนฮุกยังไงอ่ะมีอะไรมาแชร์ให้น้องๆคิดว่าเป็นแบบที่ปายบอกเลยครับก็คือผมจะพยายามเล่าเรื่อง
จากน้ำก่อนแล้วค่อยไปให้มันเป็นแบบเนื้อท่อนหกครับผมคือเหมือนก็จะเริ่มจากบรรยากาศบรรยากาศก็คือการที่อยู่แบบอยู่ตรงนี้แล้วเราก็พูดถึงสิ่งที่เราสึกตรงนี้เลยจริงๆคือมันก็จะเหมือนคือมันก็ไม่หนีไม่พ้นการที่เราแบบรู้สึกกับตรงนั้นนะครับคือบอกว่าผมแต่งเพลงในห้องน้ำผมก็จะพยายามจินตนาการว่าคืนนั้นเป็นคืนที่แบบฉันอยู่นิ่งเงียบคนเดียวมีเสียงน้ำไหลกับพัดลมตัวเก่าๆคือแบบผมรู้สึกว่าวิธีเดียวผมก็คือการที่ทำให้คนรู้สึกเข้าไปอยู่ในวันนั้นที่ผมแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วค่อยคือผมว่าไอ้ท็อปิกหัวข้อท่อนฮุกกับมันไม่ได้สิ่งที่ยากเท่าการที่ทำให้คนเข้าไปตรงนั้นให้ได้การเข้าไปอยู่กับเราในวันที่เราแบบอยากถ่ายทอดมันจริงๆนะครับผมทำให้แบบครั้งที่เราฟังเพลงนั้นน่ะแล้วรู้สึกถึงไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันกำลังแบบร้องไห้อยู่อะไรประมาณโอเคอาจจะแบบแนะนำอีกอย่างว่าคือน้องๆที่แต่งเพลงก็อาจจะระวังการที่เราแต่งไปแล้วเราแบบใส่แต่หมัดฮุกในทุกท่อนนะครับจนเรารู้สึกว่าทุกท่อนมันเอ้ยมันแบบซ้ำไปหมดเลยมันใช้คำที่แบบโอ้โหเขายังเจ็บไปหมดเลยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นข้อดีนะผมว่าการที่เราพยายามเรียงลำดับเลือกให้มันมีความน่าสนใจก่อนมันอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้ต้องมาเช็คดูว่าเราแบบเราจัดเรียงลำดับยังไงไม่งั้นผมว่ามันมีสิทธิ์ที่ทำให้เราแบบพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆได้ก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับอ่ะมาเรื่องเบาๆกันบ้างมีเพลงไหนแต่งเร็วสุดไหมแต่งเร็วจำได้ไหมแต่งเร็วสุดเลยขอคิดแป๊บนึงนะคืนเดียวได้คืนเดียวได้ใช่ไหมจริงๆ EP ใหม่เกือบจะคืนเดียวได้ทั้งหมดเลยครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าอะไรครับมันอินหรือว่าไงครับผมว่าผมค่อนข้างจะอินนะผมคือว่าเพลง EP ใหม่แต่งตอนโควิดด้วยแล้วก็เป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่ได้กลับบ้านหลังจากเรียนที่เนี่ยครับเรียนที่ผมเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมผมก็ได้กลับบ้านแบบในรอบหลายปีแล้วกลับแบบนานมากแล้วผมก็มีโอกาสเขาเรียกไงฝังตัวเองอยู่ในห้องที่เหมือนกลับไปตอนมัธยมได้ใช้ชีวิตอยู่ลึกๆถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันได้แบบทบทวนอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปคือเหมือนอย่างที่รู้ว่าการที่คนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องมาอยู่แบบต่างถิ่นนะครับเขาจะมีความคิดถึงบ้านมากกว่าแบบปกติผมก็เลยใช้ตรงนั้นแหละเป็นตัวที่ว่าเหมือนพอกลับไปอ่ะมันก็ลวดเลยใช่ก็ลวดเลยสร้างตัวแล้วอุ้ยเราได้กลับมาที่สิ่งที่อยากระบายเยอะสบายใจใช่ครับผมก็มีหลายเพลงเลยครับแต่หลักๆก็คือ EP ล่าสุดใช่อ่ะทีนี้เร็วสุดแล้วเราช้าสุดแล้วนานสุดแล้วครับแต่งไม่จบทีลงไม่ได้ทีลงไม่ได้ทีใช่ไหมครับเพลงทิ้งฉันไว้ครับผมทิ้งฉันไว้เนื้อเยอะใช่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมว่า Sorry มันค่อนข้างจะแบบเขาเรียกไงละเอียดอ่อนครับใช่ครับ Sorry มันมีความอันนั้นด้วยเขาเรียกไงละเอียดอ่อนแล้วก็เราจะเล่ายังไงให้มันแบบยังไงรู้สึกที่สุดแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบงับอย่างนั้นนะครับคือเพลงมันค่อนข้างจะแบบทิ้งฉันไปอย่างนั้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ใช่คนที่แบบโหมาด่ากลาดขนาดนั้นแล้วมันอาจจะไม่ใช่งานถนัดด้วยแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำนะครับผมก็เลยลุยมันแต่ถ้าถามว่าทำได้แบบรวดเร็วไหมมันก็ไม่ได้รวดเร็วเพราะว่ามันมีความแบบมันเหมือนไม่ใช่ตัวเราด้วยครับตอนนั้นแต่ว่ามันก็อยากทำนะครับผมแต่มันก็จะช้าหน่อยใช่ก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับโอเคครับมาถึงไอดอลกันบ้างไอดอลทิวตั้งแต่เริ่มต้นเลยมีวงไหนหรือว่าใครกันบ้างครับไอดอลผมนะครับจริงๆไอดอลผมก็คือพี่สิงห์สควีทของผมคือเป็นไอดอลจริงๆเลยตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีครับคือผมเป็นคนเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กคือเล่นวงโยเล่นวงประสานเสียงอะไรเงี้ยครับหลายเครื่องแต่สิ่งที่ทำให้ผมแบบหันตัวเข้ามาแบบเป็นเขาในวงการแบบเพลงร็อกเพลงอินดี้เลยก็น่าจะเป็นวง Squeeze Animal นี่แหละครับอันนี้เป็นเก็บความรู้เนาะทิวดี้เบสแจ๊สครับไม่ใช่ดนใช่ไหมใช่ครับบอกก่อนว่าผมเล่นเบสแจ๊สใช่ครับคือเป็นคนที่อ่ะเปลี่ยนเครื่องบ่อยตั้งแต่เด็กนะครับเล่าหน่อยแล้วกันก็คือตอนเตรียมอุดมก็เล่นแซกด้วยแซกโฟนด้วยก็ยอมแพ้ไปสุดท้ายก็มาเล่นเบสครับใช่โหแล้วเบสอย่างเทพเลยนะครับเสียแจ๊สด้วยนะครับลืมหมดแล้วครับผมหมดแล้วว่าร้องเพลงอย่างเดียวแล้วมีใครไหมครับหรือว่ามีวงไหนไหมครับวงใช่ไหมครับเทศก็ได้นอกก็ได้นะหรือว่าประเทศต่างประเทศเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับต่างประเทศใช่ไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับสบายถ้าผมรู้สึกว่าผมรักมากแล้วก็แบบคิดว่าคงจะไม่เปลี่ยนเลยก็คือเพื่อ King of Convenience นะครับใช่ก็
็เป็นวงแนวโฟก2คนครับผมรู้สึกผมอินมากแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด EP นี้ขึ้นมาด้วยแบบพวกสไตล์การเล่นออคูสติกอย่างเงี้ยครับก็เป็นไอดอลด้วยใช่ๆประมาณนี้เนาะโอเคครับทิวมีอะไรฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเข้าสู่วงการดนตรีบ้างครับเอางี้ก่อนพี่ถามพี่ดีกว่าเนื่องจากยิวเนี่ยเป็นวงที่เริ่มต้นมาแบบไม่มีอะไรเลยเนาะแบบคือปล่อยเพลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยขึ้นมานะครับมีอะไรแนะนำน้องๆไหมที่แบบว่าเอ้ยอยากเป็นอย่างเราหรือว่าอยากอยู่ในวงการเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงหรือว่ามันมีวิธีการแบบระยะทางมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าแบบการเริ่มตีหรือพวกสกิลก็คือการที่มีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตนะครับหมายถึงว่าการที่มีวงบางทีเราแบบเรามองข้ามไปว่าบางทีการที่คนเล่นเครื่องนี้เก่งหรือเครื่องนี้แบบเจ๋งอย่างเงี้ยมันก็สามารถจับมาอยู่ในวงได้แล้วก็เราก็ไม่ได้คุยกันว่าแนวที่เราชอบเป็นยังไงครับอันอาจจะทำให้การเดินทางในเส้นทางเนี่ยมันอาจจะช้าลงได้เพราะว่าเราไม่ได้คุยกันเพราะมันเป็นเรื่องของการพูดคุยกันด้วยในวงคือมันผมพยายามจะเปรียบเทียบนี้เพราะว่าผมอยากให้น้องๆพยายามแบบยังไงมองวงให้เป็นครอบครัวครับมองวงให้เป็นเพื่อนแล้วก็พยายามเข้าใจกันให้มากมันจะทำให้งานมันเดินเร็วขึ้นครับส่วนเรื่องดนตรีเนี่ยถ้าจะให้แนะนำยังไงก็คงจะไม่หนีไม่พ้นการที่พยายามทำแล้วก็ไม่แบบไม่ยอมแพ้ก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกเบสิกแต่ว่ามันสามารถทำได้จริงอย่างเงี้ยครับผมมองว่าอย่างนั้นทิวมีในขยายตรงนี้ไหมครับเพราะว่าทิวเนี่ยเป็นวงหนึ่งที่แบบปล่อยเพลงหนึ่งก็ไม่ได้ใช่ว่าแบบตูมเลยใช่ไหมมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับแต่สมัยนี้แบบน้องๆเขาอยากแบบตูมแล้วดังเลยอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแต่แบบมันยากมากทิวพี่อยากจะให้ทิวแบบว่าแนะนำน้องๆหน่อยอยากให้แบบอดทนรออะไรเงี้ยอ๋อใช่เรื่องนี้ผมก็เป็นเรื่องแบบพูดยากอ่ะนะบางทีผมก็ไม่คิดว่าเพลงนี้เอ้ยจะมาหรือว่าเพลงนี้คิดว่าจะมาก็เอ้าหายไปกับสายลมอย่างเงี้ยครับคือผมว่ามันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าจังหวะเลยครับบางทีเราอาจจะต้องดูว่าเราปล่อยในช่วงที่มันเป็นอย่างนี้หรือว่าเพลงอย่างนี้ควรจะปล่อยช่วงไหนมันอาจจะมีผลมันอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์มากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็สามารถสร้างแรงบางอย่างให้เพลงเราได้นะครับน้องๆอาจจะดูว่าว่าทำอย่างเงี้ยมันจะแบบทำไงอ่ะดึงดูดคนกลุ่มไหนได้บ้างแล้วว่าเราต้องถามตัวเองด้วยเราพอใจไหมว่าที่เราทำมันแบบเราโอเคไหมเรามีความสุขไหมใช่ครับคืออย่างเงี้ยถ้าเราทำแบบเพลงแบบโอ้โหแบบเขาเรียกไงอ่ะสไตล์ที่แบบไม่ได้มีความเศร้าอะไรเลยแต่เราไปหวังให้คนแบบจะมาอินกับเราอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำได้ยากนะครับคือมันต้องตอบตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราทำมันทำให้คนรู้สึกขนาดไหนมันก็น่าจะมีส่วนด้วยอันนี้พอขยายความได้ไหมผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ในการดูว่าองค์ประกอบตอนนั้นช่วงเวลาตอนนั้นมันเหมาะกับเพลงเราไหมก็ประมาณนี้เนาะใช่ๆครับโอเคอ่ะคติประจำใจในการดำเนินชีวิตหรือในการเล่นดนตรีของทิวคืออะไรครับเอาเป็นการดำเนินชีวิตแล้วกันก็คือผมมีประโยคนึงผมชอบประโยคที่ว่าเราจะไม่มีวันเข้าใจความหมายของชีวิตตราบใดที่เรายังมีชีวิตนะครับผมใช้ประโยคนี้เป็นแรงผลักดันในการแรงผลักดันในการที่ทุกเช้าผมจะตื่นมาแล้วแบบตื่นเต้นกับทุกๆวันนะครับผมรู้สึกว่าการที่คนหนึ่งหมดพลังในการใช้ชีวิตหรือว่าไม่มีเป้าหมายในแต่ละวันมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นมากๆเลยผมก็เลยมองอย่างนั้นแล้วก็ผมว่าสุดท้ายแล้วความชอบมันก็มีเปลี่ยนไปได้ครับคือเหมือนผมย้อนกลับไปที่ประโยคเดิมที่ว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตแล้วก็ยังจะไม่เข้าใจความต่อของชีวิตมันเป็นเพราะว่าผมเชื่อว่าผมคงเปลี่ยนความชอบสักวันเสมอแหละผมอาจจะแบบไม่เล่นดนตรีอาจจะไปปลูกผักอะไรอย่างนี้ก็ได้คือถ้าถามคนนอกเขาอาจจะตอบผมได้ว่าก็นี่ไงความสุขของทิวก็คือการได้เล่นดนตรีคำตอบของทิวก็คือเกิดมาเพื่อเล่นดนตรีแต่ผมมองว่าตราบใดที่เรามีชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเราได้เสมอครับผมใช่คือลีฮันน่ายังไปขายเสื้อได้เลยอย่างนั้นนะครับใช่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตผมแบบพยายามตามหาตลอดเวลาล่าสุดนะครับเพลง River เพลงล่าสุดของ EP แล้วก็ฝาก EP Polly NG ด้วยนะครับเราจะติดตามผลงานของยิวได้ที่ไหนบ้างครับผมผลงานของยิวติดตามได้ทุกช่องทางชี้เลยครับผมทิวที่ขึ้นท้ายครับผมก็จะเป็น T
ที่ Facebook ก็จะชื่อยิวนะพิมพ์ว่ายิวแบนก็ได้ครับ YEWBAND แต่ว่าสแลชผมจำไม่ได้ทำไม่ได้เดี๋ยวพี่ขึ้นให้มีทั้ง Facebook IG ใช่ไหมครับ Twitter นะครับ Twitter มีด้วยเหรอ Twitter มีก็แบบอัปเดตไม่ค่อยอัปเดตไม่แน่ใจต้องไปดูเพราะว่าสับเป็นคนเล่นแล้วเราสามารถแบบว่าพี่สามารถ Facebook ส่วนตัวทิวได้ไหมหรือว่าทักไปทางเพจวงดีกว่าแบบมีน้องอยากทักทายว่าเฮ้ยพี่ทิวแต่งเพลงยังไงแบบสักไปส่วนตัวอย่างเงี้ยได้ไหมครับสามารถได้ครับผมลำบากใจก็บอกนะครับทิวไม่ได้แล้วเข้าใจได้แต่ว่าบางทีผมอาจจะแบบอ่านช้านิดนึงแต่ว่าผมพยายามตอบทุกคนก็มีคนก็ถามมาก็มีบางคนก็ลืมไปว่าส่งเพลงให้ผมฟังแล้วก็พี่ไม่ฟังเพลงผมเลยผมก็ลืมจริงๆใช่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมช่วงนี้ก็ทัวร์เริ่มมาเนาะใช่ครับก็พอมีบ้างเริ่มโควิดเริ่มเบาบางใช่ครับก็อยากฝากอยู่ในสเต็ปต่อไปที่จะทำอัลบั้มด้วยนะครับผมก็จะเป็นแนวเขาเรียกไงดีคิดว่าอาจจะมีความร็อกขึ้นอย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องทิวมากนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับผมได้ครับประมาณโอเคครับโอเคครับตามคนนี้ครับเซลฟี่นะครับผมดาวสายน้ำที่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจิงเกิลเบลให้ปลายบุกบ้านเกียร์ดีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณมากครับ